จนทั้งเมื่อการอบรมผ่านไปนั้นสถานการณ์ก็พลิกฟื้นนะครับจนในสุดในปี2012ก็คือปีที่แล้วสายการบินมีการจัดอันดับสายการบินดีเด่นของโลกนะครับโดยสถาบันรับสถิติจัดสถิติก็คือของ Forbes นิยสาร Forbes นะครับบอกว่าสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ถือเป็นสายการบินที่ตรงเวลาที่สุดในโลกนั่นคือเวลาผ่านไปเพียงแค่ไม่ถึง 6-7 ปีเท่านั้นเองเป็นสายการบินที่เรียกว่าตรงเวลาที่สุดในโลกเป็นนะครับสิ่งที่คนคาดไม่ถึงหลังจากอินาโมริได้มีชื่อเสียงมากมายแล้วเขาก็ได้มาสัมภาษณ์ว่าคุณมีเคล็ดลับอย่างไรคุณได้ทำอย่างไรในการที่ทำให้รื้อฟื้นสายการบินมาได้แล้วคุณคิดอย่างไรกับสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ก่อนที่คุณจะมาทำก็บอกว่าตั้งแต่เขาขึ้นเครื่องบินมาสายการบินสุดท้ายที่เขาไม่เลือกขึ้นก็คือเจแปนแอร์ไลน์เขาไม่ชอบสายการบินนี้เลยเพราะเป็นสายการบินที่บริการได้ไม่ดีแล้วก็ไม่ตรงเวลาแล้วเขาไม่ชอบเลยสายการบินนี้แต่เมื่อมารู้ตัวอีกทีคือว่าถูกรับเชิญไปเพื่อมาจากการแก้ไขในสายการบินนี้แล้วสิ่งที่เขาทำก็คือเริ่มต้นในการไปจัดการแก้ไขสายการบินนี้ตอนอายุ78ปีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือชายอายุ78ปีที่ไม่ชอบสายการบินนี้เลยกับถูกเลือกให้ไปรื้อฟื้นแล้วก็สามารถจะพลิกฟื้นขึ้นมาได้นี่คือสิ่งที่น่าทึ่งอย่างยิ่งเป็นองค์การพระพีได้บอกเราว่าการที่เราจะรื้อฟื้นจิตใจรื้อฟื้นร่างกายนั้นเราต้องมีความรักในงานที่เราทำเองไหมครับพระเจ้าทรงโปรดรักเราเราจึงสามารถจะตระหนักว่าพระเจ้าทรงรักเราแบบไหนแล้วไปทำตามที่พระเจ้าทรงรักเราดังนั้นวันนี้จึงแบ่งปันพี่น้องว่าเรามาดูถึง7ประการที่จะดูว่าอะไรเป็นตัวทำลายความร้อนรนอะไรเป็นตัวทำลายความรักอะไรเป็นตัวทำลายครอบครัวของเรา7ประการด้วยกันนะครับเพื่อเราจะมาดูปัญหาก่อนว่ามีอะไรบ้าง7ประการที่ทำให้เรามีปัญหาในชีวิตแล้วความร้อนรนของเรานั้นต้องสูญเสียไปแล้วตอนท้ายเราจะมาดูว่าเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรพี่น้องตามมาอยู่เองไหมครับประการที่1สิ่งที่มาทำลายชีวิตของเราก็คือการมีเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนเป็นการพูดกันครับมีเป้าหมายไม่ชัดเจนนะครับนั่นคือประการที่1นะครับเหตุผลที่ชีวิตนั้นถูกทำลายไปเพราะว่าการมีเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนหมายความว่าอะไรนะครับตัวอย่างเช่นเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนเช่นฉันอยากได้รถนะครับอันนี้คือเป้าหมายไม่ชัดเจนเป้าหมายชัดเจนต้องบอกว่าฉันอยากซื้อรถ Toyota Vios รุ่นใหม่ราคาคันละ 559,000 บาทโดยฉันจะเก็บเงินเดือนละ 5,000 บาททุกเดือนเริ่มต้นตั้งแต่เมษายนเพื่อจะดาวให้ได้ 60,000 บาทแล้วฉันต้องการซื้อมาเพื่อทำงานแล้วก็เพื่อเดินทางแล้วฉันจะได้รถคันนี้มาในเดือนวันที่1พฤษภาคม2014โอเคไหมครับนี่คือเป้าหมายที่ชัดเจนกับไม่ชัดเจนอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นเป้าหมายไม่ชัดเจนเช่นอะไรบ้างฉันอยากเป็นนักธุรกิจแน่เป็นนักมีขยับเป็นนักธุรกิจไหมครับเห็นไหมครับฉันอยากเป็นนักธุรกิจนะเราก็ไปฐานขอพระเจ้าข้าพงศ์อยากเป็นนักธุรกิจนะอันนี้เรียกว่าเป้าหมายไม่ชัดเจนชัดเจนบอกไงครับผมเพิ่งคุยกับเพื่อนคนหนึ่งเป้าหมายชัดเจนจริงๆเขาบอกว่าเขาอยากจะตั้งร้านอาหารฝรั่งเศสในจังหวัดเชียงใหม่โหหรูเลิศมากเขาจะไม่ตั้งร้านหมูกระทะเขาบอกจะตั้งร้านอาหารฝรั่งเศสนะฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะครับเพิ่งคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกผมจะตั้งร้านอาหารฝรั่งเศสในเชียงใหม่โดยผมจะไปเรียนทำอาหารฝรั่งเศสที่โรงแรมดุสิตธานีเนื่องจากโรงแรมดุสิตธานีเพิ่งเปิดคอร์สเรียนอาหารฝรั่งเศสจากสถาบันสอนการทำอาหารฝรั่งเศสอันดับหนึ่งของโลกมาเปิดในดุสิตธานีคนนี้ว่าฉันจะไปเรียนนะครับร้านการทำอาหารฝรั่งเศสดุสิตธานีให้เสร็จภายใน2ปีเพราะว่าต้องเก็บเงินเรียนก่อนค่าเรียนถูกมากประมาณ 900,000 บาทดังนั้นจึงเราใช้เวลาเก็บเงินเรียนก่อนแล้วเขาจะมาเปิดร้านอาหารที่เชียงใหม่เป็นร้านแนวหรูราคาถูกเขาบอกว่าร้านอาหารเชียงใหม่ร้านฝรั่งเศสนั้นคนจะไปกินแต่ราคานั้นต้องเสียตังค์ประมาณสัก 1,200-1,500 หรือไม่ก็2หรือไม่ก็ 2,000 แต่เขาจะเก็บราคาไม่เกิน750บาทโหชัดขนาดนั้นแล้วนะครับแล้วโดยจะเก็บเงินนะครับเดือนละ 7,000 บาทเพื่อให้ได้เงิน 250,000 บาทภายในเวลา3ปีแล้วจะเอาที่ที่บ้านไปเข้าแบงค์จะกู้อีกประมาณ 700,000 กว่าได้เงินมา1ล้านบาทเพื่อจะทำที่บ้านให้เป็นร้านอาหารฝรั่งเศส
ด้วยการเรียนจบอีก2ปีข้างหน้าแล้วปีที่3มากู้เงินเข้าแบงก์เพื่อที่จะมาทำร้านอาหารฝรั่งเศสแล้วเขาจะติดต่อกับพวกทูตพวกนู่นนี่ให้มากินกันเป็นประจำนี่คือเป้าหมายชัดเจนโอเคไหมครับเอาอีกสักอันไหมครับเอาเรื่องการลดความอ้วนกันละกัน เป็นแผนของผมเลยไม่ใช่นะครับแผนไม่ใช่ฉันอยากลดความอ้วนฉันอยากหุ่นดีอันนี้ไม่ชัดเจนโอเคไหมปุ๊นะเนี่ยไม่ชัดเจนท่าทางจะไม่ได้ผลนะบอกว่าแผนชัดเจนคือฉันจะมีสุขภาพดีเยี่ยมฉันจะลดหนักให้ได้10กิโลนะครับตายก็ยอมก่อนตายขอกินก่อนไม่ใช่นะครับโดยฉันจะทานผลไม้และผักเป็นอาหารเย็นสัปดาห์ละ5วันแล้วฉันจะพาสามีวิ่งตอนเช้าอ๋อไม่ใช่ฉันจะลุกวิ่งตอนเช้าในวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 6:30 นหรือ 7:30 นทำให้จะวิ่งได้ประมาณ180นาทีต่อสัปดาห์โดยเริ่มต้นวันที่1เมษายนก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับแล้วฉันจะลดให้ได้3เดือนจะทำติดต่อกัน3เดือนคือ90วันเพื่อสร้างนิสัยก่อนแล้วฉันเชื่อว่าใน3เดือนนี้จะเกิดนิสัยแล้วก็จะทำโดยอัตโนมัติโดยฉันจะใส่เสื้อผ้าที่เคยใส่ได้ให้ได้ทุกตัวเพื่อฉันจะหายปวดเข่าหายปวดหัวและมีเสน่ห์มากขึ้นต่างกันไหมครับนั่นประการแรกของการที่เราล้มเหลวในชีวิตขาดแพชชั่นหรือขาดกำลังใจเพราะว่าเป้าหมายเราไม่ชัดเจนชีวิตเราจะเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ไหมครับท่านตั้งเป้าเล็กน้อยท่านก็ไปได้เล็กน้อยท่านตั้งเป้าเพียงแค่ดูแลตัวเองศักยภาพทั้งหมดที่พระเจ้าประทานให้ท่านก็จะใช้เพียงแค่ดูแลเราแค่คนเดียวท่านตั้งเป้าที่จะทำงานเพื่อสังคมศักยภาพที่เรามีอยู่ก็จะถูกปลดปล่อยในการทำงานเพื่อสังคมนะครับเมื่อวานเป็นวันแรกที่ทางคณะกรรมการหอการค้า31ท่านได้ประชุมกันเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ประชุมนานมากเลยพี่น้องตั้งแต่ประมาณบ่าย3โมงถึงประมาณ1ทุ่มกว่านั่งประชุมกันนะครับคณะทำงานหอการค้าปีปัจจุบันนะครับประธานก็เป็นคุณเฉลิมชาติซึ่งเป็นเจ้าของเด่นชัยกันและแล็บนะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่หลายคนมีคุณวรวัฒน์เจ้าของ 7-Eleven เจ้าเซเว่นชัย7ทั่วเชียงใหม่นี่แหละนะครับเจ้าของตัตพันธ์สมัยก่อนนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของโรบินสันเป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วยนะครับก็ยืนคุยกันกับผมแล้วก็สนิทสนมกันในกลุ่มนี้มีเจ้าของเชียงใหม่คอนสตรัคชั่นคุณแป๊บนะครับผมก็เจอเชียงใหม่คอนว่าเนี่ยคุณแป๊บตอนนี้งานก่อสร้างเยอะไหมผมก็เพิ่งรู้ว่าเชียงใหม่คอนสตรัคชั่นนั้นสร้างอยู่3อย่างก็คือถนนสะพานแล้วก็อุโมงค์ผมก็ถามช่วงนี้งานเข้าเยอะไหมโอ้งานถนนงานสะพานคู่แข่งเพียบแต่งานอุโมงค์เนี่ยเชียงใหม่ผมทำได้รายเดียวอุโมงค์ทั้งหลายแหล่ที่มันลอดใต้อุโมงค์ไม่เห็นไหมครับถนนซูเปอร์ที่มันลอดใต้เนี่ยทำโดยบริษัทเชียงใหม่คอนสตรัคชั่นนะครับแล้วก็มีอีกหลายคนนะครับเป็นเจ้าของนู่นนี่ไปนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อผมได้รับเชิญเป็นกรรมการหอการค้าแล้วนะไปนั่งประชุมเลยนะครับไม่รู้เรื่องสักอย่างเดียววันละประชุมแรกก็คือจะช่วยราคาหอมแดงจะช่วยราคาหอมแดงกับเกษตรกรที่เสมืองได้อย่างไรมีหอมแดงจะหลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ 5,000 ตันนะล็อตแรกจะเกิดขึ้นประมาณอีก 2-3 สัปดาห์ก็คือ100ตันนะทางผู้ว่าก็ประสานงานกับพาณิชย์จังหวัดมาว่าถ้าไม่รีบจัดการเรื่องหอมแดง100ตันเนี่ยจะมีหอมแดงอยู่หน้าสารกลางอยู่100ตันพร้อมชาวบ้านอีก500คนประมาณว่าคนละตันเอามาก็เดือดร้อนถึงพาณิชย์จังหวัดพาณิชย์จังหวัดก็ต้องโทรหาหอการค้าว่าช่วยคิดหน่อยว่าจะระบายหอมแดง100ตันในสัปดาห์หน้าได้อย่างไรเกิดมาผมก็เพิ่งรู้เรื่องนี้นะไปนั่งฟังเนี่ยโอ้โหปรากฏว่าเขาก็เอาคนนึงมาชื่อคุณสรภพคุณสรภพเป็นคนที่ดูแลด้านของการนำลำไยเข้าไปในจีนนะครับสามารถจะมีโควต้านำลำไยเข้าจีนได้ประมาณปีละ 15,000 ตันก็เอาแพทเทิร์นเอาโครงสร้างของลำไยเข้าจีนมาเพื่อคุยให้คณะกรรมการฟังว่าเราจะช่วยเหลือเรื่องหอมแดงเหมือนลำไยได้ไหมปรากฏว่าทำไปทำมาปุ๊บหอมแดงจากจีนนั่นแหละเขาจะมาขายเรา นะครับเพราะนั้นเป้าหมายเดียวที่สามารถจะระบายได้ก็คือร้านอาหารโรงงานทำน้ำพริกแถวแถวภาคกลางก็เลยลิสต์ชื่อมาคนนี้อ๋อใช่ผมรู้จักโรงงานทำน้ำพริกเดี๋ยวไปติดต่อดูว่าจะสามารถระบายหอมแดงไปที่โรงงานทำเพราะว่าหอมแดงถ้ามาวางอยู่เนี่ย3 เดือน 3-4 วันก็จะเน่าแล้ว